สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาแล้วพระเอกดังเคลียร์ประเด็นคู่รักหมดโปรไม่หวานโอเวอร์เหมือนเมื่อก่อนก่อนหน้านี้หากยังจำกันได้แฟนเพจเจมอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาระบุว่าเอ๊ะคู่รักหวานเวอร์เขาไม่หวานหวีดกันแล้วเหรอไม่กดไลค์ถี่ยิบละหราแฮชแท็กบางอันหายไปละนะซึ่งชาวเน็ตหลายๆคนต่างพุ่งเป้าไปที่คู่รักพระเอกดังอย่างตรงๆกฤษกรกนกทองและสาวเบสรักมณีคำสิงเพราะหากเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของทั้งคู่นั้นก็ห่างหายจากการโพสต์ภาพคู่ไปสักระยะแต่ไม่นานหลังจากเป็นข่าวทั้งคู่ก็ได้ควงกันไปดูบอลที่สนามราชมังคลากีฬาสถานล่าสุด22กรกฎาคม2565หนุ่มตรงๆได้ออกมาเผยว่าคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถห้ามใครเขาเขียนได้ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเราไม่สามารถขอร้องอ้อนวอนเขาได้ว่าไม่ใช่เราอย่าพูดอย่าพิมพ์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือการที่เราต้องจับมือแล้วเดินหน้าไปด้วยกันแค่นั้นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณครับ